กับเชฟด้านในวันนี้นะครับอยากจะชวนเพื่อนๆ นะครับมาทำแซนด์วิชไข่สไตล์ญี่ปุ่นกันนะครับและวันนี้นะครับผมเลือกใช้ไข่ไก่อัคราเอโคโลยีนะครับไข่ไก่โอเมก้า3และวิตามิน E นะครับเหมาะมากๆสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็เด็กๆนะครับที่สำคัญนะครับการันตีคุณภาพความสดใหม่นะครับผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับปลอดจากสารเร่งฮอร์โมนไร้สารเจือปนและยาปฏิชีวนะนะครับทำให้เมนูนี้เนี่ยได้ทั้งสุขภาพและความอร่อยในตัวเดียวกันเลยอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้มไข่ไก่กันก่อนนะพอน้ำเดือดแล้วใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเราจะต้มไข่5ฟองด้วยกันใส่ลงไปเบาๆระวังไข่แตกแล้วจับเวลา6นาทีพอครบเวลาก็เอาไข่แช่ในน้ำเย็นทันทีเลยนะครับจะได้หยุดสุกและปอกเปลือกง่ายแยกไข่1ฟองเอาไว้นะครับไข่อีก4ฟองเราจะมาทำเป็นไส้แซนด์วิชกันเราจะสับไข่ขาวให้ละเอียดสับๆๆๆๆไปเลยครับยิ่งละเอียดไส้ของเราจะยิ่งนวลเนียนเพิ่มรสชาติด้วยมายองเนสนะครับและปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยดำกับต้นหอมซอยแค่นี้เลยคนๆให้เป็นเนื้อเดียวกันเรามาประกอบร่างแซนด์วิชไข่กันเลยดีกว่าเพื่อความน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นผมขอเอาไข่ต้มผ่าครึ่งมาวางตรงกลางแล้วปาดไส้ลงไปบนขนมปังเกลี่ยให้ทั่วเลยนะครับประกอบด้วยขนมปังอีกชิ้นหนึ่งนะครับเก็บรายละเอียดสักหน่อยนะฮะพอหั่นครึ่งเราก็จะได้แซนด์วิชหน้าตาคิ้วๆแบบนี้และนี่เลยนะครับแซนด์วิชไข่สไตล์ญี่ปุ่นของเรานะครับหน้าตาเนี่ยไม่ได้น่ารักเพียงอย่างเดียวนะครับรสชาติเขาเนี่ยเรียกได้ว่าหอมนุ่มละมุนมากไร้กลิ่นคาวไข่เลยนะครับไข่ไก่อัคราเอโคโลยีนะครับเป็นไข่ไก่คุณภาพเยี่ยมเลยนะครับมั่นใจในเรื่องของความสดสะอาดนะครับและดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถหาซื้อไข่ไก่อัคราได้แล้วนะครับตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปได้เลยนะครับ